ค่ะกระแสการปั่นจักรยานยังคงได้รับความนิยมในยุคที่ผู้คนตื่นตัวกับกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อโลกมากขึ้นทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับจักรยานเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะชุดของนักปั่นก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่กำลังมาแรงผู้ผลิตจึงต้องสร้างความแตกต่างให้โดนใจนักปั่นจักรยานค่ะเริ่มต้นโดยธุรกิจที่บ้านนะครับพ่อมีธุรกิจร้านจักรยานเป็นจักรยานเก่าญี่ปุ่นส่วนตัวผมเนี่ยเรียนจบด้านกราฟิกดีไซน์แล้วก็มีความชอบเสื้อผ้าชอบจักรยานผมมีโอกาสได้เดินทางไปดูงานที่โรงงานต่างประเทศได้เห็นว่าเรามีโอกาสที่จะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆก็เลยนำความคิดเนี้ยว่าเราจะสามารถทำธุรกิจใหม่ที่สานต่อธุรกิจเก่าของคุณพ่ออะไรได้บ้างครับคุณสัตวัฒน์ได้ต่อยอดธุรกิจโดยการนำความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกมาสร้างความแตกต่างให้กับชุดนักปั่นจักรยานให้มีดีไซน์ใส่ลวดลายกราฟิกสามารถสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้คุณบอมคะนอกจากการนำลายกราฟิกมาใช้ในการออกแบบชุดแล้วอะไรคือความแตกต่างที่ทำให้สินค้าของเราโดดเด่นอีกบ้างคะก็อย่างเสื้อที่ร้านนะครับคุณภาพการตัดเย็บเนื้อผ้าคือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ทางร้านมีชื่อเสียงขึ้นมาครับเนื้อผ้าจะค่อนข้างนุ่มใส่สบายระบายความร้อนสามารถกัน UV ได้ตัวกราฟิกเนี่ยผมได้ประโยชน์จากการทำกราฟิกดีไซน์มาก่อนเรื่องความปลอดภัยผมก็จะเสริมพวกรีเฟล็กซ์สะท้อนแสงส่วนคัสตอมดีไซน์นี้เป็นเรื่องของการผลิตเสื้อจักรยานเพื่อกลุ่มหรือทีมหรือชมรมต่างๆแล้วในฐานะผู้ประกอบการหน้าใหม่ในวงการนักปั่นคุณบอมมีวิธีการสร้างจุดแข็งทางการตลาดอย่างไรบ้างคะจุดแข็งเราตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของความแตกต่างที่ดีไซน์แล้วก็คุณภาพส่วนเรื่องการขยับขยายจะมีการเปิดช็อปใหญ่เพื่อให้ลูกค้ามาเลือกดูสินค้าได้มากขึ้นตลาดที่ต่างประเทศตอนนี้ผมทำออฟฟิศที่จีนเรียบร้อยละอีกประเทศนึงที่จะขยับไปก็คือมาเลเซียคือถ้าคุณมั่นใจในสินค้ามั่นใจในคุณภาพมั่นใจในความแตกต่างของคุณไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีลูกค้าหรือไม่มีที่ยืนในตลาดลูกค้าจะเข้ามาหาคุณเองและนี่คือความกล้าที่จะแตกต่างอย่างมีคุณภาพที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณเป็นที่ยอมรับของตลาดได้นะคะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนผู้คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนผู้คิดและ www.facebook.com/เพื่อนผู้คิดสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณบอมมากนะคะและเราสองคนต้องขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ